วันนี้เป็นวันของวันสภานักเรียนก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องๆจะนำเสนอเรื่องที่ได้พูดคุยกันไว้4ข้ออย่างเป็นทางการนะครับ4เรื่องที่น้องๆพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราผลักดันกันในโรงเรียนในกลุ่มเล็กๆก็เป็นเรื่องที่ดีการปลูกจิตสำนึกก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่าง1หัวข้อนะครับที่น้องๆได้นำเสนอมาเนี่ยมาผสมผสานกับพี่ๆภาคเอกชนนะครับบางทีเราอยากจะทำอะไรทั้งในโรงเรียนในกระทรวงเองเนี่ยพลังของเราอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับพี่ๆเองที่เคยทำมาในหลายๆเรื่องภาคเอกชนพลังของเขาก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนได้ทั่วทั้งประเทศฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่เรานำสองส่วนที่พลังอาจจะไม่เพียงพอทั้งคู่มาผสมผสานกันแล้วหวังว่าจะเป็นตัวอย่างทำให้เห็นว่าถ้าหากเรารวมกันทุกภาคส่วนภาคของรัฐคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับภาคพลังของเยาวชนนักเรียนนะครับซึ่งมีตัวแทนอยู่ณที่นี้รวมกับภาคเอกชนที่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขาทำมาเนี่ยอาจจะเกิดสิ่งดีๆให้เห็นก็ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าในการที่เราจะรับรู้กันในทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นวิชาการอย่างเดียวนะครับวิชาการเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องของการความตั้งใจจิตสำนึกนะครับในเรื่องของความอยากที่จะทำความสนุกที่จะทำนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความกังวลของกระทรวงศึกษาก็คือขยายผลได้จริงไหมปลูกจิตสำนึกได้จริงไหมสามารถทำให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนทุกคอมมูนิตี้หรือว่าทุกภูมิภาคได้จริงหรือเปล่าทุกโรงเรียนจริงหรือเปล่านะครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอยากให้มีการเชื่อมต่อซึ่งผมไม่ทราบกลไกในการเชื่อมต่อของจากกลุ่มสภานักเรียนจังหวัดไปถึงสภานักเรียนส่วนภูมิภาคสภานักเรียนของโรงเรียนฉะนั้นในกลไกตรงนี้ต้องฝากทางอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆว่าขอให้เราไม่ได้มีโอกาสเห็นว่าน้องๆเชื่อมต่อกันยังไงฉะนั้นต้องถามว่าแล้วจากนี้ย่อยๆไปถึงโรงเรียนเล็กๆในแต่ละจังหวัดทำยังไงนะครับผ่านคุณครูผ่านอะไรก็ขอความชัดเจนตรงนั้นหน่อยเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าการเผยแพร่เรื่องที่เราอยากจะทำของตามคำแนะนำของสภานักเรียนเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาอยากจะสนับสนุนนะครับเพราะในโรงเรียนเองเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแล้วกันมีอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับทำได้ง่ายไหมถามว่าทำได้ง่ายไหมแจกพลาสติกกล่องพลาสติกไปนะครับหรือถังขยะพลาสติกไปเนี่ยให้ทุกคนทั่วประเทศไทยก็ได้แต่ว่าในรูปแบบเนี่ยในแต่ละพื้นที่จะรู้เองว่าพื้นที่ตรงนั้นต้องการอะไรนะครับในการบริหารจัดการขยะเนี่ยซึ่งมีทั้งน้ำแข็งทั้งขยะที่เป็นเศษอาหารหรือว่าเป็นที่รีไซเคิลได้เนี่ยทำยังไงถ้าหากว่าให้น้องๆมีโอกาสคิดตรงนี้เองเนี่ยไอเดียมันจะบันเจิดมากนะครับและเป็นการผลักดันเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนถ้าให้งบมารไปให้คุณครูมีความผอโรงเรียนนะครับผสมผสานกับตัวผู้นำในโรงเรียนเนี่ยสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นเขาอาจจะเอาไอเดียต่างๆที่สามารถเห็นเนี่ยไปขยายผลต่อก็ได้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้สมมุติโรงเรียนนี้ทำแล้วจัดทำเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นข้อมูลต่างๆสนุกสนานเนี่ยสามารถแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนอื่นเห็นได้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทางกระทรวงศึกษากำลังทำในโรงเรียนนะครับฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราร่วมกันทำตามใจของเราเองนี่คือปัญหาที่พี่ๆนะซึ่งพี่ๆเนี่ยเขาผ่านกระบวนการเรียนรู้
ภาคเอกชนผ่านกระบวนการต่างๆในชีวิตเนี่ยมามากมีเงินสนับสนุนมากมายนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้เขายังแก้ไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายเนี่ยมันคือการปฏิบัติที่โรงเรียนวันนี้เรากำลังเอาข้อติดขัดเนี่ยมาคลี่ออกนะครับแต่มันทำไม่ได้เลยถ้าน้องๆไม่เป็นคนผลักดันตรงนี้ถ้าอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นข้อเสนอแล้วถ้าหากทางฝ่ายรัฐสนับสนุนไปแล้วไม่ได้สนับสนุนในโรงเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมถึงบอกว่าเราต้องพยายามทำข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยให้เกิดขึ้นนะแล้วนี่คือข้อหนึ่งแค่นั้นเองถูกไหมครับมีองค์กรต่างๆที่สามารถทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ของน้องได้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งต้องใช้พลังอีกมากมายนะครับแล้วพลังเนี่ยพี่เขาก็ทำได้แค่ขยะอย่างเดียวนะครับเพราะนี่คือเรื่องสนใจเรื่องอื่นๆเรื่องanti-bullying fake news ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำแต่พลังของน้องเนี่ยน้องๆหลานๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีมากกว่าพวกเราเยอะนะครับมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าพวกเราเยอะหลักสูตรถามว่าแก้ได้ไหมไม่ต้องไปผสมผสานกับสังคมศึกษาอะไรต่างๆทำได้ง่ายมากเลยครับวันนี้ท่านเลขาสวทก็อยู่ที่นี่นะครับท่านอำนาจนะท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของสวทถ้าหากเราคุยกันแล้วเราบอกว่าเนื้อหาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในเวลาพิเศษแต่ลดเวลาเรียนในสังคมลงเนี่ยมันก็ทำได้ครับนะซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วเราต้องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับแต่เราต้องทำให้ไม่เป็นภาระมากมายทีนี้พอเพิ่มเวลารู้ก็มาข้อ2ครับกิจกรรมซึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงว่าถ้าน้องๆทำกันเองปลุกจิตสำนึกในโรงเรียนเองก็เกิดขึ้นได้ระบบจัดการขยะเมื่อกี้พูดแล้วว่ามันสามารถทำได้ในโรงเรียนในระบบเกี่ยวกับอบต.อบจ.หรือว่าเอกชนขับรถมารับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงฉะนั้นแค่ประกายเล็กๆเนี่ยเรามาต่อจิ๊กซอให้มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และอย่าประเมินพลังอันนี้ต่ำนะครับเป็นโครงการที่ผมต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่สามารถนำไปขยายผลได้นะครับวันนี้ไม่มีแรงพลังจากไหนที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เท่าท่านนายกรัฐมนตรีมาที่นี่เองนะครับฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนถามว่าเราก็มีการนำเสนอมีการปฏิบัติแต่วันนี้หลังจากที่ท่านนายกสั่งการแล้วเนี่ยทางผู้ปฏิบัตินะครับทั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้วก็ทางท่านเลขาสพฐเนี่ยก็พร้อมที่จะรับช่วงต่อฉะนั้นมันจะไม่เป็นอะไรที่เราพูดกันให้มันเป็นไม่เป็นรูปธรรมนะครับเราทำให้เป็นรูปธรรมแน่ๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็หวังว่าน้องๆสามารถไปทำให้เกิดเป็นรูปธรรมคุณครูสามารถไปช่วยออกความคิดเห็นนะครับในเรื่องต่างๆทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์จากการที่เราต้องตื่นเช้ามาคุยกันในวันนี้